สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปสปีดบิววันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่เป็นขนาดเล็กจิ๋ว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 ที่ไม่ใช่จิ๋วแค่ไทนี่อ่ะแต่ในระดับไมโครเลยก็คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีแพ็คไทนี่ลิฟวิ่งนะคะเป็นสตาฟแพ็คนะเราสามารถตั้งความเขาเรียกว่าอะไรนะคะตั้งความเล็กของบ้านได้มันจะมี3เทียร์ด้วยกันก็คือมี3ระดับด้วยกันมีจิ๋วสุดๆหลังนี้เลยเนี่ยมันจะใช้พื้นที่แค่32ไทล์เท่านั้นหรือว่าใช้พื้นแค่32ช่องเท่านั้นเลยมันจะมีเพิร์คทางด้านอารมณ์ทางด้านการได้รับสกิลในการที่ซิมคุณผู้ชมเนี่ยพัฒนาสกิลนั้นๆเนี่ยมันจะได้โบนัสตรงนี้เยอะมากๆซึ่งเราสร้างบ้านหลังนี้ให้กับชาวเดอร์เบอรี่นะคะหรือว่านอตโซเบอรี่ในเจเนเรชั่นที่5ครึ่งทางคุณผู้ชมเราอยากให้เขาเนี่ยได้พัฒนาสกิลได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเพราะเขาจะต้องทำสกิลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะมากแล้วเขาอ่ะก็เพิ่งโตมาเป็นวัยทีนใช่ไหมคะซึ่งคุณหมีมี่ก็เลยคิดว่างั้นเรามาสร้างบ้านในระดับไมโครแบบว่าอนุภาคเล็กที่สุดของบ้านที่จะเป็นไปได้ให้กับชาวเดอร์ดีกว่าเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาในเกมเพลย์นะคะเขาก็จะได้เพิร์กนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ยากก็คือเราจะต้องจำกัดงบประมาณซึ่งเราอ่ะจะทำให้มันถูกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเรานำชาวเดอร์ออกมาหาเงินด้วยตัวเองนะคะเริ่มจากศูนย์เหรียญในวัยเด็กแล้วทีเนี้ยชาวเดอร์ก็ทำได้ดีมากเพราะเราเพาะกบขายตลอดเขาสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ในอีกคุณมีว่าน่าจะเอพิโซดหน้าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า Voice Over ครั้งเนี้ยเราได้พูดก่อนที่จะเข้าไปเล่นในเอพิโซดที่2นะคะก็ไทม์ไลน์มันจะแปลกนิดนึงเพราะว่าเราก็ทำอะไรเยอะมากเลยนะคะกับคลิปวิดีโอกับคอนเทนต์ต่างๆในช่องของเราอย่างเนี้ยก็ถ้าสมมติว่าดูคลิปแล้วมันไม่ปฏิปต่อกันเอ้ยลงคลิปไปแล้วนี่นาเราเพิ่งมาพูดเหรออะไรเงี้ยก็ขอให้เข้าใจกันนิดนึงเนาะแต่ก็คิดว่าคลิปเนี้ยอาจจะปล่อยก่อนเอพิโซดที่2ออกแน่นอนนะคะยังไงก็ตามเนาะเราอะต้องมีสกิลการเต้นให้ชาวเดอร์เขาแน่นอนเพราะหนึ่งเลยซิมตัวเนี้ยคาแรคเตอร์เขาอะจะเป็นเจ้าหนูเท้าไฟหรือว่าผู้ชายที่ชอบเต้นมากๆเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะคือchallenge not so berry เนี่ยมันสนุกมากมันเป็นการเล่นไปกับ generation ก็คือเป็นการเล่นไปกับตระกูลของเราไปใน10รุ่นเลยแล้วคือคุณหมีอ่ะจะไม่ค่อยเล่นอะไรพวกนี้ยาวๆเพราะว่า1เลยแต่ก่อนที่เราจะทำช่องเนี่ยเราไม่มีเวลามากแต่ทีเนี้ยพอทำแล้วเราก็เลยอยากจะแบบมี challenge นึงที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรามือไล่ไม่หรอกก็แค่อยากเล่นนะคะเพราะว่าเราไปอ่านมาแล้วเราก็ได้ไปดูคุณลิวซิมซี่เขาเล่นมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็สนใจใน challenge นี้เพราะว่าในกฎกติกาของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยก็คือเราทำอะไรใหม่ๆตลอดแล้วเราก็มีอะไรที่ยังไม่เคยทำอย่างเช่นว่ากฎของชาวเดอร์เนี่ยเขาจะต้องแต่งงานแล้วก็ต้องหย่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะต้องมาแต่งงานซ้ำกับคนที่หย่าซึ่งระหว่างเนี้ยสตอรี่ไลน์น่ะคุณผู้ชมในการแบบว่าเล่าเรื่องเราสามารถแต่งเป็นยังไงก็ได้อะหย่ากันเพราะบลาบลาบลาแล้วก็กลับมาแต่งงานใหม่กันเพราะจุดๆอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าเติมคำในช่องว่างที่ให้เราได้ไปเติมกันแบบว่าเยอะมากซึ่งเราจะเล่นไปตามซิมเพราะว่าเขาซิมในแต่ละตัวในแต่ละรุ่นเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเนี่ยรุ่นนี้ชอบเต้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรในสองซิมก็คือทำทุกอย่างได้ดีหมดเลยแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่มั่นคงอะไรเลยสักอย่างนึงเพราะว่างานที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะมากแล้วพอเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะต้องไปทำพนักงานพาร์ทไทม์นะคะเป็นพนักงานฟาสต์ฟู้ดซึ่งเราไม่เคยเล่นเลยเช่นกันแล้วพอเข้าวัยอย่างอดัลต์เขาจะต้องไปเป็นคุณหมอที่ชอบเต้นนะคุณผู้ชมชอบเต้นขนาดที่ว่าพอเข้าสู่วัยอดัลต์เขาจะออกลาออกจากหมอมาสานฝันตัวเองจอยเอนเตอร์เทนเนอร์แคเรียคือมันแบบว่าน่าเล่นมากซึ่งตอนนี้เราก็สร้างบ้านหลังนี้นะคะเตรียมไว้สำหรับชาวเดอร์เพื่อที่เมื่อไหร่เขาแอฟฟอร์ดบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้ราคาไม่น่าเกิน 17,000 เหรียญ นะถือว่าเป็นสตาร์เตอร์โฮมนะคะที่มีสกิลให้ทำยุบยับแน่นอนหนึ่งเลยก็คือสกิลทำกับข้าวใช่ไหมด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็จะเป็นสกิลทำสวนใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะแต่งสิ่งที่จำเป็นนะเนาะซึ่งเราไม่ได้ตกแต่งอะไรแบบว่าแน่นขนาดบ้านอ่ะเพราะว่าเราอยากให้ซิมเราอ่ะซื้อบ้านหลังนี้ได้เร็วๆเพื่อที่จะได้เอามาพัฒนาสกิลของตนนะคะบ้านหลังนี้ใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยแล้วสีที่เป็นสีหลักๆเลยก็สีม่วงถ้าคุณผู้ชมชอบเลเยอร์บ้านอะไรเงี้ยโหลดไปแล้วไปเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเฮ้ยโซฟาตัวนี้ฉันไม่ชอบเลยคุณมีเรื่องเพราะว่ามันถูกไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็โหลดไปแล้วก็ไปทุบแล้วก็เปลี่ยนสิ่งของก็ได้ขยะทำเงินเราอยากมีให้ชาวเดอร์แน่นอนเราก็เลยใส่ไปนะคะคือเราอ่ะก็เอาที่ว่าเกมเพลย์เราจะเจอกับอะไรเนี่ยอย่างคุณผู้ชมไม่ชอบซิงน้ำอันเนี้ยเพราะว่ามันดูแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูแบบว่าปุบปุบพังๆขนาดนี้เพราะว่ามันถูกสุดค่ะอันนี้คือเราตั้ง
งใจจะใส่ของที่ถูกทุกอย่างอ่ะที่เราจะสามารถแบบรับสภาพกับมันได้เราจะไม่ได้แต่งอะไรยุบยับของตกแต่งจะไม่ได้มีเยอะแต่ว่าด้านนอกบ้านอ่ะอยากให้มันดูดีเพราะว่าหนึ่งเลยตอนที่เล่นเมทัลอ่ะเราไม่ได้สร้างบ้านไว้ก่อนใช่ป่ะเราค่อยๆสร้างไปกับเขาแต่ทีเนี้ยเราก็ค้นพบตัวเองได้จากการเล่นกับเมทัลว่าเราเป็นคนที่ถ้าเราเล่นเกมเพลย์เราก็ใส่สุดจริงอ่ะเราอยากเล่นเกมเพลย์เราไม่ได้อยากแต่งบ้านอ่ะในขณะที่เราชอบแต่งบ้านเราก็ไม่ได้อยากจะเล่นเกมเพลย์เลยเราอยากแค่เพลย์เทสว่ามันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนรู้จักตัวเองมากขึ้นกับเกมนี้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าเล่นแล้วก็เลิกเล่นแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้สักทีด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีอาร์ตอีโซแล้วก็ได้ใส่แผ่นเนี้ยเป็นบอร์ดนะคะเป็นเหมือนลังกระดาษอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้กับชาวเดอร์เขามาเต้นแล้วก็จะมีวิทยุเครื่องหนึ่งที่มันจะต้องพังบ่อยแน่นอนใช่และชาวเดอร์เขาก็จะได้สกิลการซ่อมด้วยซึ่งก็แอบเสียวเหมือนกันนะว่าจะตายหรือเปล่าแต่ก็อยากจะให้มีสกิลนี้ติดตัวไปนะคะเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันเป็นอีกหนึ่งออบเจกต์ที่เราไม่ใช่สิหนึ่งทาร์กที่เราจะต้องทำด้านหลังนี้ก็จะมีเชสให้เล่นนะคะพัฒนาสกิลลอจิกของซิมเนาะยังไม่พอนะคุณผู้ชมคุณมียังจะเอาสกิลอะไรนะเวลเนสมาให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ใน DNA เราเนื่องจากว่าตอนสุพรีมเนี่ยสุพรีมชอบเล่นโยคะมากเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเจ๋งว่างั้นเราเอาใน DNA ของเราชอบทำอะไรเขาชอบเล่นโยคะเราก็เลยเอามาใส่ไว้ทางด้านหลังบ้านให้ชาวเดอร์เขาได้มีโยคะเล่นนะคะแล้วก็มีตัวเมดิเทตเนาะคือเราไม่แน่ใจว่าเมดิเทตเนี่ยมันจะมีสกิลถึง10หรือเปล่าอะเราไม่แน่ใจเลยแต่ทีเนี้ยก็ใส่ไว้ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาทำไปสงบสติอารมณ์ไปนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งทั้งหมดของบ้านเนี่ยด้านนอกอะพวกแลนด์สเคปอะไรพวกเนี้ยเป็นดีบักแบบว่า 90% เลยเพราะว่ามันฟรีนะคะนั่นแหละแล้วเราก็อยากเล่นในบ้านที่มันสวยอะสวยและถูกไปก่อนซึ่งบ้านลงจบของชาวเดอร์อาจจะเป็นแมนชั่นก็ได้ไหมคือคุณมีอยากได้นะแมนชั่นสีม่วงๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากมากเลยอะอันนี้ก็ตกแต่งรอบๆบ้านนะคะด้านในบ้านก็เสร็จหมดแล้วเพราะว่ามันเล็กมากเลยใช่ไหมใครที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่นะหรือว่าใครที่กำลังเล่นอะก็สามารถโหลดบ้านแล้วก็ไปพัฒนาทักษะสกิลของซิมได้เลยบ้านหลังแรกเราก็แค่แบบว่าอยากได้บ้านในชนบทหน่อยไม่ต้องหรูไม่ต้องดูแบบว่าเป็นบ้านที่ได้รับแบบว่าตกแต่งดีไซเนอร์อะไรอย่างแบบว่าล้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูเป็นแบบว่าบ้านแบบว่าเหมือนชาวเดอร์เขามาซื้อบ้านหลังนึงที่แบบถูกทิ้งไว้แล้วก็มารีโนเวทติดวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นสไตล์เขาเองอันนี้ก็คือตอนที่เราสร้างไปแล้วเราก็คิดไปนะคะว่าสตอรี่มันจะเป็นยังไงก็ได้ออกมาที่นี้ซึ่งสถานที่ที่เราจะเล่นกับชาวเดอร์ในวัยทีนก็ยังจะเป็นทำเลที่ตั้งเดิมนะคะเดี๋ยวไว้ยังอดัลต์เราค่อยย้ายถิ่นฐานย้ายรกรากกันไปตอนนี้ทำเทเรนเพนแล้วก็คิดว่าบ้านหลังนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเป็นคนชอบทำเทเรนเพนไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าบ้านมันดูแบบว่าดูจริงขึ้นมา ใช่ค่ะแล้วบ้านหลังนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ